คุณซีมอไม่ถามครับผมชื่อทุกวันนี้มาเยอะมากเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่มากันเยอะมากรวมทั้งท่านปลัดกระทรวงท่านอธิบดีถ้าผมอ่านหมดนี่สงสัยหมดเวลานะท่านผมต้องขอในนามของมูลนิธิมาไม่ขับขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการลดความสูญเสียของท้องถนนจากอุบัติเหตุท่านมาวันนี้เป็นนายกคนแรกที่มาในงานของผมด้วยความกรุณาของท่านศักดิ์สยามในวันนี้ในมูลนิธิปีนี้ท่าน73แล้วมีผมเป็นเลขาธิการถามว่ารณรงค์ก็ขอกราบคำว่าสวัสดีนะครับกับทั้งในส่วนของรองผู้ว่าราชการรัฐมนตรีว่าราชการเกี่ยวข้องของท่านเลขาท่านนายแพทย์แท้จริงใช่ไหมถ้าไม่แน่จริงนะไม่ตั้งชื่ออย่างนี้แท้จริงเลยนะแต่ความผมว่าจะเปลี่ยนชื่อเพื่อการชื่อจริงใจก็ตามก็ได้ต้องนะเพราะใจเราใจนายกมาเป็นที่อะไรดีแต่ว่าทำยังไงให้เราได้ปลอดภัยนะประเทศชาติเดินไปข้างหน้านะครับรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีว่าการคมนาคมท่านรัฐมนตรีว่าการจังหวัดไทยท่านเลขาธิการมูลนิธิเพื่อให้ความทางที่เครือข่ายรู้อุบัติเหตุภาครัฐไทยในทนพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ต้องยินดีละได้มาพบกับเราครั้งหนึ่งในที่ตลาดบอชินีนะครับเพื่อขอขอบคุณที่มาไม่ขับทางที่เครือข่ายแล้วก็ยิ่งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการรณรงค์ให้พี่น้องของเรานั้นได้ตระหนักถึงความปลอดภัยนะครับและร่วมมือกันป้องกันความสูญเสียจากเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และตลอดไปนะครับบางทีเมามาก็บอกไม่เมานะไม่เป่าอะไรก็เป่าแล้วก็ไม่เมาอีกนะแต่เดินก็ไปโดนทางอยู่แล้วนะแล้วเจ้าที่ก็โดนเล่นงานแต่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็สิ่งที่บอกว่าเรามีกล้องเครื่องต่างๆมาช่วยเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องควรแล้วก็สังคมก็ได้เดินเที่ยวได้ดูแลแต่ก็ไม่ใช่ว่าแต่จนทุกอย่างมันมีปัญหาความขัดแย้งทั่วหมดแล้วกันนะวันนี้มันต้องใช้ประโยชน์ให้ได้แล้วกันนะในเรื่องของโซเชียลนะครับในเทคโนโลยีต่างของเราที่มีในปัจจุบันนะครับเราก็ได้ในลักษณะที่เป็นการป้องปรามสิ่งที่จะต้องทำกันมากที่สุดก็คือถ้าเราแก้ไขได้แต่ต้นทางเนี่ยหลายอย่างมันจะไม่ตามมาหรอกในที่กล่าวมาจะพูดวันนี้เรามีการสูญเสียหนึ่งต่อแสนคนไอ้แสนคนเนี่ยตรงนี้ประมาณ30ใช่ไหมสามสิบต่อ100,000ปฏิญญาของวสุโขก็กล่าวไว้ได้ประเทศไทยในคนร้อยถึง20จริงๆแล้วผม20หรือ10หรือเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็เสียใจนะเสียใจหลายคนแล้วก็นั่งรถเข็นพิการอะไรอนาคตดับผู้ไปเพราะว่าการใช้รถใช้ถนนนี่แหละนะแล้วก็ยิ่งในถนนเส้นทางที่อาจจะไม่เส้นทางหลักนะเส้นทางรองตามถนนในชุมชนในหมู่บ้านการซื้อจากมอเตอร์ไซค์การสูญเสียจากรถโดยสารรถประจำทางทั้งหมดนั่นแหละครับนั่นคือการสูญเสียที่ประเทศไทยไม่ควรจะสูญเสียเช่นนี้อีกต่อไปเครื่องมือทุกอย่างกฎหมายทุกอย่างแก้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับนอกจากจิตสำนึกของพวกเราทุกคนผมเคยบอกไว้นะว่าเราจะปลอดภัยเนี่ยมาด้วย3อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือรักตัวเอง
2รักครอบครัวเองที่รออยู่ทางบ้าน3คือรักคนอื่นก็ใช้รถเทศบาลมาด้วยกันถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราจะระมัดระวังตัวให้มากขึ้นจะดึงธุระอะไรต่างๆเราเรียกขับรถเนี่ยมันไม่ควรจะดึงอยู่แล้วทุกคนต้องสำนึกในหน้าที่ใครเป็นคนรับขับจะต้องขับรถอะไรต่างเพราะท่านเอาชีวิตคนอื่นไปด้วยนะถ้าไม่ได้ไปคนเดียวถ้าไม่ได้ตายคนเดียวจะพาคนอื่นไปเจ็บไปตายด้วยนั่นแหละคือปัญหาสำคัญที่ตามมาก็คือเรื่องการรักษาพยาบาลแต่จริงแล้วสายบ้านสูงมากเรื่องการจราจรมาจราจรใช่ไหมวันนี้ก็ต้องเดือดร้อนหมอเหมือนโรงพยาบาลสแตนบายเต็มไปหมดนะเพื่อจะรองรับทำไมเราไม่ทำให้เทศกาลต่างๆหรือวันหยุดต่างๆเป็นวันที่มีความสุขอ่ะทุกคนก็ลดหน้าที่ลดภาระออกไปบ้างให้ทุกคนได้มีความสุขบ้างไม่ใช่เจ้าที่กับใช้ถนนนะผมไม่ได้นึกกรอบเลยยังนึกอยู่เลยว่าถ้ามันมีเจ้าหน้าที่เต็มถนนไปหมดเนี่ยรถมันจะไม่มีที่วิ่งนะมันก็จะหนีไปวิ่งตรงอื่นที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ดีนะและสิ่งนี้เป็นอยู่ที่จิตสำนึกทุกคนวันนี้ถ้าเปรียบเทียบต่างประเทศเนี่ยประเทศเราเนี่ยถนนทางถือว่าดีนะอาจจะดีที่สุดในหลายๆประเทศประเทศด้วยเพราะถนนดีรถดีรถแรงขึ้นบิ๊กไบค์เกิดขึ้นนี่เจ็บมากกว่าเดิมตายมากกว่าเดิมมันเกิดอะไรขึ้นนั่นมันอยู่ที่ความยับยั้งชั่งใจที่สติของคนขับรถสตินะสติพระเขาช่วยไม่ได้นะเขาเคยบอกว่าพระเนี่ยถ้าค่อยพระดีไงก็ตามถ้าขี่รถเกิน80แล้วเมาเนี่ยพระลงหมดอ่ะพระไม่อยู่กับท่านหรอกนะหลวงพ่อครูกระโดดลงไปแล้วท่านเคยพูดออกมาเองนะรู้ไม่อยู่หลวงนั่นแหละเกิน80เกินเมาด้วยเนี่ยเพราะนั้นทุกคนเนี่ยต้องเชื่อมั่นว่าเราจะต้องทำให้ทุกคนปลอดภัยเราตายเราเจ็บไปเราไม่รู้เรื่องแล้วครับไปไหนก็ไม่รู้แต่ลูกหลานเรารออยู่บ้านรอพ่อกลับบ้านรอแม่กลับบ้านนะญาติพี่น้องกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้กลับทำยังไงลูกเราจะเสียใจไหมแล้วอนาคตเขาไปไหนคิดอย่างนี้นะครับมันจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไรปัญหาทุกปัญหาเกี่ยวพันทั้งหมดจะยึดโยงทั้งหมดมันไม่มีอะไรเลวไปทั้งหมดเสียไปทั้งหมดไม่มีหรอกครับมันมีเสียบ้างเสียน้อยแก้ไขได้ไหมแก้ไขก็แก้ไขไม่ได้แก้ไขปัญหาประเทศชาติมีมากมายหลายอย่างรัฐบาลก็พยายามทำหน้าที่ทุกอย่างเห็นว่าปัญหามันเยอะภาวะแย่มันสูงเราต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของพวกเราด้วยความรู้ตัวไม่ถ่ายทั้งประเทศไม่ไม่ดีมันดวงคาดว่าไปยิ่งวันในการเทศกาลปีใหม่ปีนี้เราจะลดให้ได้มากที่สุดนะถ้าจำผู้รับอยากให้มัน 0% มันจะได้หรือเปล่าเราทุกคนนะวันนี้เริ่มติดตามผลแล้วใช่ไหมช่วงปีใหม่เนี่ยนะเพราะนั้นมันทั้งปีนะครับมันสูงเกินทั้งปีอ่ะนะไม่ใช่เฉพาะปีใหม่ถ้ารวมๆไปแล้วทั้งปีเนี่ยมันสูงมากอันดับต้นๆเลยล่ะเราต้องลดให้ได้มากที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลยเพราะตัวอย่างเยอะแยะหมดแล้ววันนี้ในเรื่องการรักษาพยาบาลเราก็ได้มีมาตรการเสริมเข้าไปอีกแล้วในเรื่องของการเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ได้เอกชนได้72ชั่วโมงในเกิดรัฐบาลนี้แหละครับที่พามาถึงรัฐบาลนี้เนี่ยไปผมอยู่เนี่ยสามารถเข้าได้72ชั่วโมงรีบย้ายไปเข้าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมันมีการเรื่องอะไรล่ะมีการเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่มาตรฐานที่มีแนวทางการปฏิบัติเราเนี่ยจริงระบาดพยายามจะทำให้ต่อเนื่องแต่ทั้งหมดมันกลับมาที่ใครที่คนขับรถยกอย่างง่ายบางทีเนี่ยผมยังไม่ได้ขับรถเลยผมก็ยืนที่สภากาลาโหมแล้วใจผมก็เร็วผมก็เดินไปแล้วอยู่ดีก็ก้าวเนี่ยเจ็บขาเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนะเนี่ยผมก็ต้องกลับมาโทษตัวเองว่าทำไมผมคิดไปข้างหน้าคิดว่าเดี๋ยวผมจะมาที่จะทำอะไรบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวที่ตรงผมจะเข้าร้านแค่ไหนเรียกแค่นี้ยังเก็บเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องคิดแบบนี้คิดอย่างมีสตินะนึกถึงพ่อเดินนึกถึงหน้าลูกหน้าเมียที่รออยู่วัดยาวแต่ความทุกข์ทรมยาวแต่ถึงสุราไปแล้วก็ดูแค่เดียวดูแค่เดียวบางคนไม่มีเงินไม่มีสตางค์ก็เก็บสบายเล่ากินสบายแล้วมันลืมความทุกข์ตื่นเช้ามันปวดหัวกว่าเดิมไว้ละระหว่างนั้นขับรถไปตายอีกถ้าคนอื่นตายไปด้วยจริงๆนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเอามาเผื่อแผ่ให้กันจิตใจให้ถึงดำเราต้องลดปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและในช่วงปีด้วยนะเราต้องถอดบทเรียนที่ผ่านมาอย่างท่านเลขาพูดเมื่อกี้นี้นะแล้วเอาอะไรมาที่เป็นแบบอย่างที่ดีของต่างประเทศเข้ามาใช้ผมไม่เห็นต่างประเทศเขาแทนโดยว่าทำงานยุโรปและตะวันตกเขาไม่มีปาดท้ายแชร์ขวากันมากนักหรอกอาจจะมีน้อยมีนะแต่อาจจะน้อยมากแต่ผมไปต่างประเทศผมไม่เห็นเขาติดรถเขาก็ติดพร้อมกันมอไซค์เขาก็ติดพร้อมซ้ายรถใช่รถคนเยอะเลยไม่ปืนปาดผมไม่ได้โกรธอะไรครับโดยมอไซค์มี
ไม่ได้ว่าท่านนะที่จะมาคุยนะรักทุกคนอยู่แล้วแบบวัวไทยก็จะลดไม่ได้ต่างเพราะทุกคนคือคนไทยวันนี้เราต้องสร้างครอบครัวของเราให้ได้ครอบครัวของประเทศไทยผมพูดอยู่เสมอที่ผมอวยพรก็ว่าครอบครัวผมที่ผมอวยพรมาเกิดไอ้ไงปีใหม่ให้ผมที่ครอบครัวผมว่าครอบครัวผมใหญ่ทุกวันแต่ก่อนครอบครัวผมคือฝ่ายของรัฐบาลมีทหารเป็นความไปวันนี้ครอบครัวผมคือคนไทยทั้งประเทศครอบครัวผมคือครบเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้นะมันจะทำงานมันจะมีกำลังใจในการทำไปข้างหน้าทำให้ทุกอย่างมันแก้ปัญหาได้ก็ว่าจะปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาเกษตรปัญหาความมั่นคงความปลอดภัยพื้นที่ทั้งหมดมันแก้ได้หมดนะถ้าทุกคนรู้สึกว่าเราคือครอบครัวเดียวกันนะจำคำพูดไว้นะถ้าไม่คิดอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้รักทุกคนให้เหมือนจะรักครอบครัวเองนะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาให้ได้นะครับโดยการลงคติปัญญาทั้งหมดมาเอาเรียนมาใช้ทฤษฎีมาช่วยกันระดมสรรพกำลังต่างๆและเจ้าหน้าที่ทุกคนวันนี้ต้องเห็นใจเจ้าที่เขาหลายคนเขาไม่ได้พักผ่อนวันธรรมดาก็ทำงานปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดอีกเวรยามก็เพิ่มเจ้าที่ก็เพิ่มวันนี้พระบาทที่มุ่งหัวส่งมือรักษามาด้วยความห่วงใยมาถึงรัฐบาลมาถึงประชาชนไทยว่าขอให้ช่วยกันรักษาความปลอดภัยในการจราจรในช่วงปีใหม่ทุกเทศกาลลดการสูญเสียลงไม่ได้เราต้องสนองใส่กล้าของพวกเราถ้าตรงนั้นทุกคนเป็นห่วงพวกเราชีวิตพวกเราเองแล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขในการเดินทางไปฉลองปีใหม่อย่างเต็มที่หากว่าเรามีมาตรการที่ดีมากๆต่อให้ดีมากมีอะไรก็ตามถ้าบางคนยังไม่เคารพกติกาเหล่านี้ไม่รู้สึกตัวเองเหล่านี้มันแก้อะไรไม่ได้ทั้งสิ้นทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องมันต้องแก้กันด้วยกฎหมายที่มันจะต้องให้ความเป็นธรรมคนไหนไม่ดีเจ้าที่ไหนไม่ดีเนี่ยนะพวกเราก็แจ้งมาต้องเรื่องมามีนะบางทีก็ถ่ายรูปกระดาษมาเลยติ๊กต้องตัดต่อเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่ผิดเรียกปาใช่ไหมไม่ยาไทยทิ้งไปใช่ป่ะผมรู้ว่าใช่ครับอันนี้ไม่ได้ใช่ครับเราต้องทวนดูนะว่ากฎหมายต้องใช้ใช่ครับต้องกฎต้องเป็นธรรมในการเคารพกฎหมายนะครับถ้าเราไม่แก้ตรงนี้ปัญหาก็ไม่ลดลงไม่ได้มันอยู่ที่ต้นทางนั่นแหละนะครับมีโอกาสที่ผมขอวันนี้นะครับทุกคนต้องพูดร่วมกันครับปลอดภัยมีสตินะครับมีความรู้ทางการแพทย์ขับรถต้องไม่เมาขับรถต้องไม่รับประทานปลาหนึ่งปลาขับรถต้องไม่โทรศัพท์ไม่ขับรถเร็วขับขี่ต้องทั้งรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถย้อนสอนไม่ขับรถบนทางเท้าพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆมากมายนะครับสิ่งแบบนี้มันแก้ได้แก้ได้ด้วยใครด้วยพวกเราทั้งสิ้นนะถ้าเราทำนี้ได้เทศกาลปีใหม่ปีนี้ก็จะเป็นเทศกาลแห่งความสุขแท้จริงนะความสุขบนท้องถนนความไปอยู่ปฏิเสธและคนขับรถก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะถ้ารู้ว่าตัวเองขับรถระยะทางไกลก็ต้องนอนพักผ่อนให้ฉลองเข้าถึงเช้าแล้วก็ขับรถต่อไปเที่ยวต่อมันก็อันตรายนะเราก็ต้องเตรียมแผนงานในเรื่องของการวางแผนในการทำงานให้ดีนะครับก็ผมคงพูดได้ตรงนี้นะเพราะว่าทั้งหมดเป็นอยู่ที่การกระทำทุกคนที่ต้องร่วมมือกันนะก็เราเองก็คงไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะก็จะรอติดตามความผลและก็ช่วยกันส่งผลโดยพลอยทุกคนปลอดภัยอันนี้ท่านที่ทุกวันนะให้ประเทศชาติเดินหน้าประเทศชาติมั่นคงไปจนมั่งคั่งด้วยประชาธิปไตยพอเพียงแล้วไปสู่ความยั่งยืนนั่นคือประเทศไทยเป็นประเทศของเรานะหลายคนเดินทางกำลังเดินทางไปต่างจังหวัดหลายคนก็ไปก่อนแล้วลุงหน้าหลายคนก็ไปยมพ่อแม่หลายคนก็ไปเยี่ยมพ่อแม่ไปหาเพื่อนไปกราบพ่อหาพ่อประมาณ15นาทีแล้วไปหาเพื่อนแล้วก็ไปกินเหล้านั่นแหละเลิกนะก็ให้บัญญัติให้หมดทุกคนนะเพราะนั้นก็ขอให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขกันแล้วก็หวังยิ่งว่าในปีหน้านั้นเราคงจะมีความสุขมากกว่าปีนี้นะความสุขอยู่ที่ใจความสุขที่ความพอเพียงนะถ้าเรารู้จักความพอเพียงความสุขมันหาได้ทุกวันหาอะไรที่มันมีความสุขสุขใจสบายใจมันอาจจะไม่ได้เงินได้ทองมากนักแต่มันมีความสุขเพราะเราเป็นคนทำหน้าที่ทางการเงินสุจริตทุ่มเทแรงกายแรงใจมาได้อะไรผมจะตอบแทนมาในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือคนที่น่าจะภาคภูมิใจมากกว่าคนรวยที่ได้มาจากการทุจริตทีนี้เป็นความสุขของท่านอย่างแท้จริงไม่ต้องไปเสียงลูกเสียงทางไม่ต้องไปถูกโกงในต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องยึดมั่นนะครับผมเองก็ยึดมั่นในเรื่องนี้สูงมากหมวกกันน็อกในกรณีหมวกกันน็อกเป็นปัญหาอันหนึ่งก็คือหมวกกันน็อกหนึ่งคือถ้าไม่มีคุณภาพเพียงพอต
ใส่แล้วใส่แบบการตำรวจอย่างเดียวไม่รัดสายรัดคางก็มีปัญหาหรือพวกกันน็อกอะไรล่ะที่เราเน่าเหม็นๆเนี่ยไอ้พวกไทยรับจ้างแล้วพวกนี้ก็มีให้ใส่เขาไม่ใส่หรอกพวกเหม็นนะจะหาวิธีการยังไงที่จะช่วยทำให้เขาอยากใส่ชอบใส่ถ้าจะหาอะไรรองไว้แต่ละคนขึ้นมาก็หาแผ่นรองให้แต่ละคนเขาสบายใจแล้วเนี่ยเปลี่ยนให้แล้วนะครับเปลี่ยนมันต้องลงทุนมากให้เขามั่นใจไม่ใช่มีบวกไขว้แขวนไว้แล้วก็ให้คนซ้อนไปถือไปเฉยๆการตำรวจมันไม่ใช่หรอกนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะตรงนั้นนะเรื่องรถลามาช้าเมื่อไงวันนี้รถก็เร็วขึ้นรถก็แรงขึ้นนะเพราะนั้นขับให้ขนองขับขึ้นขนองก็เกิดขึ้นนะสำหรับรถทัวร์รถโดยสารวันหน้าคุณฝากเพื่อนคิดได้ไหมว่าจะทำยังไงรถที่มันสูงเกินไปอะไรเกินไปบางทีมันไม่เหมาะอาการเดินทางไกลนะเพราะมันโค่นไม่ได้มันตันแต่เป็นที่ก็ระวังกันอยู่แล้วนะวันหน้าต้องปรับอะไรกันไปในวันหน้าคนรถนี้จะไม่ใช่ในการทางจอดนะขาแล้วว่าไปในคนที่ไกลบางทีปลอดภัยแล้วไปดูรถโดยสารให้มันปลอดภัยในการต่อรถต่ออะไรนะครับผมไม่พูดอะไรให้เสียหายกันไปนะแต่ที่คนต้องปรับตัวทุกอย่างถ้าเราอยากได้อะไรเราต้องทำทางการรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวทั้งหมดตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วโลกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะกว่านี้เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมแล้วความเสี่ยงมันเกิดขึ้นมากกว่าเดิมแล้วทำไปประการจะต้องทำเทคโนโลยีเรื่อยๆนะมันถึงการมันรวดเร็วขึ้นนะครับก็ขอให้เทศกาลปีใหม่ปีนี้เป็นเทศกาลความสุขคนท้องถนนคนท้องถนนอย่างเดียวไม่ใช่เทศกาลในความสุขคนท้องถนนเอาเทศกาลในความปลอดภัยของคนท้องมีความสุขที่บ้านทำได้ก็แล้วแต่นะจริงว่าความสุขของคนท้องเนี่ยอยู่บนถนนไม่ไปไหนนะมีรถมันติดไงนะวันนี้รัฐบาลพยายามแก้ปัญหากระทรวงคมนาคมกระทรวงอะไรเกี่ยวข้องพยายามทำถนนลงทางนะเพื่อจะทำทางข้ามทางลอดสี่แยกเพราะว่าของต่างประเทศในของประเทศไหนที่มีเรื่องติดกันต่างใช้วิธีการเขาแก้ปัญหาเรื่องสี่แยกลงตัวเยอะเขาใช้วิธีการใช้เป็นหมุนเวียนที่มันลดระดับมาแล้วมันก็ไปเป็นสี่แยกข้ามไปข้ามมามันต้องแทนทุกวันเยอะอันนี้ก็ในแผนงานที่รัฐบาลจะต้องทำต่อไปทางแก้ทางข้ามนะบางทีก็ต้องแยกทางข้ามเพราะระวังเหมือนกันเราเคยได้ข่าวไปทางแยกทางข้ามหมุนเวียนนี่แหละแล้วหมุนเวียนระดับล่างของรถกันเฉยไปปุ๊บตั้งแต่ด้วยนะคือไม่ได้สนใจเราเป็นหมุนเวียนไอ้เหล่านี้มันทำเข้าใจกันให้มากขึ้นนะครับเราขัดแย้งกันไม่ได้ใช่ไหมแท้จริงใช่ไหมนะจากที่บอกแท้จริงนี่จากคุณใจจริงนะเพราะนั้นต้องช่วยกันอย่าขัดแย้งถ้าขัดแย้งแก้อะไรไม่สักอย่างถ้าเราต้องการอะไรต้องทำสิ่งนั้นนะ you get what you pay you get what you do ทุกเรื่องอ่ะแต่ถ้าทำอะไรง่ายปั๊บแก้ถามวันนี้พรุ่งนี้เสร็จเดี๋ยวก็มาใหม่ทำไงจะแก้ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแผนระยะสั้น1ปีแผนปานกลางนะ3ปีแผนระยะยาว5ปีมันต้องมีแผนการอย่างนี้แล้วทำไมจะลดการเสียได้บ้างที่สุดจากอื่นก็ค่อยทำตามไปเรื่องการจราจรเส้นทางการลงทุนต่างๆว่าไปทั้งหมดนะผู้ใดผู้มาเดี๋ยวก็พูดยาวไปนะเนี่ยนะเมื่อกี้ขยับไปความมั่นคงกันเนี่ยแล้วขอบคุณกำลังพลทุกคนที่เสียสละอยู่โดยที่ที่ประการตนท้องถนนทุกคนโดยที่พูดเป็นระดับราชการสนามชายแดนแล้วทหารนี่เป็นหมื่นคนชายแดนไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันเขาอยู่มาเป็นปีอ่ะสามเดือนกลับบ้านทีสิบวันนั่นคือการเสียสละของพวกเขาถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีเรานะเราก็จะสูญเสียมากกว่านี้เสียจากคนอื่นด้วยอันนี้ปัจจัยก็เลยทั้งหมดนั่นคือความเป็นหนึ่งในหนึ่งเดียวของพวกเราของครอบครัวประเทศไทยตามที่ผมไว้นะทั้งหมดคือครอบครัวผมใครตายคนใครเจ็บคนผมก็เสียใจกันนะไม่ว่าจะคนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนใดคนเสียใจนะแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของทุกคนนะนะทำดีก็ต้องได้ดีนะครับในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ขอได้ความสุขทั้งใจหลายนะครับทั่วโลกเราจะได้ทราบว่ามีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเก้าพระบรมชินีและพระองค์ครับทุกองค์ทุกพระองค์นะครับได้โปรดคุ้มครองคุ้มครองทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญแค้วแกร่งจากอุบัติภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเดินทางไปกลับในสุขภาพโดยทุกการขอให้มีผู้ตลอดไปในช่วงปีช่วงสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และต่อไปจนถึงตลอดชีวิตของท่านนะครับวันนี้ได้เวลาทุกคนแล้วผมขอเปิดโครงการปีใหม่ปลอดภัยเมาไม่ขับท่านวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชม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 ท่านผู้ช
ุดเลยครับรอมาสุดเลยครับครับเดี๋ยวผมให้สัญญานะครับท่านนายกครับเป็นสัญญานะครับพร้อมกันนะครับนะครับนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งครับขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ